ค่ะเพื่อนๆวันนี้เราจะมาชมสัตว์ทั้งหมดของเราค่ะเรามีสัตว์อะไรบ้างจ๊ะมีแมวมีแมวมีหมามีปลาว้าวมีปลาข้างนอกกับปลาข้างในค่ะไหนแนะนำอะไรก่อนนี่ค่ะนี่คือมันน้องปลาน้องปลาน้องปลาเพิ่งคลอดเยอะมากเลยนะคะของปลาบางนูเรากำลังเลี้ยงให้มันโตอยู่ส่วนนี้ก็เป็นปลาป่วยไม่สบายอันนี้หางเขาขาดเขาขาดใช่ก็เลยน่าจะเป็นเรียกว่ามองเห็นเนี่ยหางเดี๋ยวป้าหมึกหางขาดเพราะว่าเป็นโรคหางเน่าส่วนตัวนี้ก็น่าจะป่วยเพราะว่ากินข้าวไม่ค่อยได้แต่เหมือนจะดีขึ้นนิดนึงนะมีอะไรบ้างคะปลาบางนูตัวน้อยแต่เหมือนมันตาบอลลูนแม่ปะแม่กับลูกขาวลูกเดือดไหนใครลูกนี่มันคงจะหิวนะมันตอมกันใหญ่เลยเอ๊ะไม่ใช่แมลงวันว่ายเข้ามาหากันใหญ่เลยไม่ใช่มันตอมกันเลยส่วนอันนี้เราก็ทำตะกร้าทิ้งเอาไว้เผื่อว่าจะมีใครมาคลอดมันจะได้ขึ้นมาหลบตรงตะกร้านี้เนาะถึงแล้วเราก็จะได้ลูกเยอะแยะมากมายเหมือนนี้เป็นต้นมีเทียบเลยอันนี้ลูกปลาบอลลูนมันโคตรดีอืมเพราะมันต่ำมากอ่ะบอลลูนอ่ะไม่เห็นหางมันอึจ้ะยิ่งมันเหมือนอึหางเลยอ่ะมันเหมือนหางมันไม่เหมือนอึไปไหนคะแนะนำทางปลาข้างนอกเหรอส่วนใหญ่หนูค่อยไปตอนยุงกัดนะคะเห็นไหมคะข้างนอกตัวนี้อะไรเอ่ยปลาในอ่างบัวแล้วก็ในห้องปลาในบ่อนี่ค่ะดูสิโอ้เพียบเลยเอามือมาให้มันตอดเหรอคะไหนดูสิมันมาไหมโอ้เพียบเลยตัวมันก็ต้องมาสอดลงข้างในนี่มีลูกๆมันด้วยเนี่ยเห็นไหมเนี่ยมันซ่อนอยู่ในสาหร่ายเนี่ยเต็มเลยนี่อาหารเอาอาหารให้มันกินปะแล้วใครต่อดีเลี้ยงยากไหมลูกปลาเลี้ยงยากไหมคะไม่ยากหรอปลาตัวลูกไว้เพราะว่ามันไม่เลี้ยงยากเพราะว่ามันอะแค่ให้อาหารแล้วก็ต้องมีกล่องให้มันคลอดอยู่ข้างในแล้วก็ต้องมีตะกร้าเผื่อว่าตัวนึงออกไปออกลูกเผื่อว่าแล้วเราต้องเปลี่ยนน้ำให้เขาด้วยไหมเผื่อว่าลูกออกไปแล้วก็ต้องเปลี่ยนน้ำด้วยข้างในบ่อนี่ไม่เปลี่ยนเลยนะอยู่หลายเดือนแล้วไม่ได้เปลี่ยนเลยมันก็เป็นระบบนิเวศของมันเองแหละรู้จักระบบนิเวศไหมลูกไหนบอกเพื่อนๆที่ระบบนิเวศคืออะไรคะไม่รู้จักระบบนิเวศก็คือมันอย่างมันสมดุลน้ำใสจังอ่ะน้ำใสเลยนะมันไม่เหลืองเลยเพราะว่าเรามีต้นไม้มีปลามันก็อึเสร็จแล้วก็ลงไปเป็นปุ๋ยให้ต้นไม้ไงลูกมันก็วนกันอยู่แบบนี้แหละมันก็เลยอยู่ได้มีออกซิเจนด้วยอะไรครบไม่ต้องใส่ออกซิเจนเลยเห็นป่ะใส่มันใบบัวแล้วปลาลูกปลาจะได้มาบอกเหนือใจดีใช่ไหมตอนนี้บัวมันไม่ค่อยขึ้นเลยหน้าฝนแล้วมีน้ำมาสั่นแล้วลูกมันหน้าฝนแดดไม่ค่อยมีบัวก็เลยยังไม่ค่อยออกดอกเท่าไหร่นะเราก็ไว้กลางแจ้งธรรมดานี่ได้เลยนะเพราะว่าเราต้องใส่น้ำบนใบบัวเพื่อให้ลูกเด็กๆออกนรกใช่ไหมคะทุกคนแต่นี้นะอันนี้นะบัวบนบางกลางแจ้งได้เลยนะแม้ไปปลามันก็อยู่ได้นะลูกเพราะว่าบัวมันก็เป็นกำบังแสงแดดให้กับปลาไงเวลามันร้อนมันก็ไปบดอยู่ใต้ใบบัวแล้วอีกอย่างนึงนกก็ไม่มากินด้วยมดมองไม่เห็นเพราะใบบัวมันมืดใช่เพราะใบบัวมันบังเอาไว้อะค่ะแล้วก็ปลาที่มืดไม่มีสีหางมันก็พรางตัวแล้วไม่ต้องหลบใต้ใบบัวใช่ไหมอืมแต่หนูก็เห็นว่ามีปลาสีดำด้วยนะแนะนำแมวกับต่อไหมคะเดี๋ยวใส่น้ำให้ปลาตัวน้อยจะได้มันหลบขึ้นข้างบนนี้ค่ะทำที่เราไม่ได้
หนูก็เสียใจนะเป็นตัวเองด้วยนะเวลาหนูพูดอะไรนะเอ้าแล้วมาเช็ดกับแม่ทำไมเนี่ยมือเปียกใช่หรอคะก่อนแม่หรือเช็ดมือแล้วรีบทานรีบทานรีบทานเดี๋ยวยุ่งข้าวปิดประตูก่อนเพราะว่าหนูแพ้ดึงเนาะกอดค่ะกอดค่ะไปตัวอะไรต่อคะนี่อีกข้างล่างเดี๋ยวก็ค่อยตานี่ๆมาตัวนี้ก่อนอ่ะตาแอบอันนี้ชื่ออะไรน้ำตาลน้ำตาลน้ำตาลที่ใส่ในหนูรู้ไหมน้ำตาลอันที่จริงหนูรู้นะน้ำตาลของนี้ใส่อันนี้วันละตาลูกมันก็วิ่งหนีเวลาตาอุ้มก็วิ่งหนีจัมโบ้ก็เวลาจัมโบ้ตาคู่อันนี้สองตัวนี้ด้วยกันเวลาจัมโบ้ใหญ่หนูอุ้มแล้วก็มันก็ตาลังไหนลองสิคะแล้วอุ้มสิคะอืมนี่มันเดินวิ่งหนีนี่อ่ะอันนี้เราเอาเข้าบ้านก็ตัวเท่านี้แล้วนะไปเก็บมาจากข้างในหมู่บ้านนี่แหละค่ะอ่ะตัวนี้ส่วนตัวนี้ก็นอนทั้งวันเลยอยู่ข้างในกระบะอ่ะใช่ไหมยังไงทองหยอดแอบกินเดือนไหนทองหยอดเอาปู่ซะแล้วยืมเหรอฉันเจ้าของแกนะไม่ใช่ใช่ไหมเป็นตัวของแกหรือเปล่าอ๋อใช่ตกใจเหรอเมื่อกี้คิดว่าใครมาใช่ไหมอ๋อจ้าไหนสวัสดีเพื่อนๆสิสวัสดีครับสวัสดีค่ะสิหนูเป็นผู้หญิงไอ้ชมพู่ชมพู่ตัวใหญ่มากอะชมพู่ค่ะเขาเปลี่ยนนี้ชมพู่เขาเปลี่ยนนี้ใส่แล้วนี่ข้างบนข้างบนตอนชมพู่ก็จะร้องอันนี้เนาะแล้วก็มีข้างหลังตู้เย็นด้วยนะแล้วก็เรียนรักษาอย่าไม่เห็นเลยนะแม่ชอบตัดกระดาษมากเลยชอบเล่นกระดาษชอบเล่นกระดาษที่หัวก็ลักษณะแบบชอบให้นอนกอดชอบให้ลากแขนเดี๋ยวนะแม่ฟังไม่ทันหนูบอกว่าพี่เปียชอบกัดกระดาษเวลาหนูวางกระดาษเอาไว้วาดรูปอะไรทิ้งไว้มันก็มาฉีกขาดหมดเลยใช่ไหมแล้วก็อย่าที่หัวก็ที่หัวที่หัวใจเดี๋ยวพาขึ้นนะที่หัวใจก็ให้กอดบอกป้าสิว่าอาหารเหลวค่ะแล้วก็อาหารเหลวแล้วก็ไปไม่ต้องเห็นไหมวอลเปเปอร์ด้านข้างนี่ขาดเลยเนี่ยแมวจัดการเรียบร้อยเดี๋ยวแม่กำลังซื้อสติ๊กเกอร์มาแปะเนาะเดี๋ยวเรามาแปะสติ๊กเกอร์กันเนาะใหญ่มากสติ๊กเกอร์สติ๊กเกอร์เป็นแบบดอกไม้ต้นไม้อะไรอย่างเงี้ยสติ๊กเกอร์ยักษ์หรอใช่ไม่ยักษ์หรอกใครคะรอที่บันไดอันนี้ด้านหลังโดนยุงกัดก็เลยเอาน้ำแข็งโปะไว้นะคะใครคะพี่ดาวค่ะพี่ปลาดาวเรียกเป็นแมวที่เรียกก็มาไหนคะเพื่อนๆสิปลาดาวแมวคนนี้ใครคะคนนี้ปันทูค่ะปันทูค่ะค่ะมันร้องทำไมที่กลัวเสียงดังแล้วก็นาบันไดก็ที่กลัวหนูแต่ตอนนี้มันไม่ที่กลัวเลยเป็นแมวมีเสียงจับแล้วจะร้องตลอดเวลาใช่ไหมว่ายเอาเท้าไปทำไมปุ้นปลาทูปลาทูหางจะกุดกุดไหนคะแมวแมวแมวเดี๋ยวทูมันก็จะแมวแล้วใครอีกคะแม่แมวลูกแม่แมวเอาแม่แมวก่อนแล้วก็เขาก็กินตุ๊กตาด้วยแล้วก็ต้องกินแม่แมวก่อนแม่แมวเขามีลักษณะแบบนี้เรื่องของไม่ตัวสอนให้คนอื่นบ้างเลยแม่แมวเนี่ยนะก็เป็นแม่ของแมวข้างบนเนี่ยที่สีเทาๆเหมือนกันสีน้ำตาลสีเทาตาเล็กแต่รู้ไหมว่าแม่แล้วก็พี่หัวใจเป็นพ่อของปะทูแล้วตอนนี้พี่หัวใจเป็นพ่อของปะทูค่ะเหรอพี่หัวที่หัวตอนเล็กๆชอบกัดตุ๊กตาตอนนี้ก็เลยเป็นโรคตับก็เลยต้องป้อนข้าวป้อนน้ำแต่พี่หัวเขาก็แก่แล้วนะมี่พี่หัวเขาก็อายุน่าจะ15-16ปีแล้วเนาะไหนวัยรุ่นอยู่หรือเปล่าเราไหนคะซิแมวพี่หัวใจพี่หัว
หัวใจตอนคืนจะให้มานอนกอดมานอนกอดให้ให้เรากอดทุกคืนเลยเนาะมาละตัวนี้แล้วไม่ต้องขอบตรงนี้มันดูเหมือนข้างนอกมืดๆเลยแล้วก็สวดตรงนี้ก็ดูเหมือนคัพเค้กสวยๆสวยๆแล้วก็ตรงนี้ก็เดี๋ยวนะเดี๋ยวเรากำลังพูดเรื่องแมวอยู่หรือเปล่าค่ะแล้วก็สีขาวมีท็อปสีขาวพี่หัวพี่หัวใจเราไปแนะนำใครต่อคะตูเมียเปล่าหนูคะตูเมียตูเมียอยู่ไหนกระทู้พี่ตูเมียไปไหนตูเมียอยู่ไหนลูกตูนี่ตูเมียไปไหนคะมาแนะนำต่อเร็วหมดพลังแล้วเหรอไปไหนแล้วเนี่ยตูเมียไปไหนลูกไปแนะนำตูเมียต่อเร็วกระทู้พาไปหน่อยกระทู้พาไปหน่อยพี่จูเนียไปไหนอันนี้มันข้องเดียวกันกับกระทู้จูเนียปลาดาวนี่จูเนียนอนอยู่บนเตียงนอนสบายเลยพี่จูเนียเป็นยังไงคะลูกจูเนียจูเนียเป็นแมวชอบถอยหลังเวลาเราไปกอดมันก็จะถอยหลังแล้วก็จูเนียชอบมานอนบนหัวน้องอ่ะหมายถึงบนหมอนของน้องอ่ะใช่ไหมเนี่ยไหนทักดิทักสิจูเนียจูเนียเอ๊ะเอ้าเนี่ยเวลาป่ะพรุ่งนี้แกงเท่าไหร่ก็ไม่กัดแหมจูเนียถามโอเลี้ยงแต่หมูหยองค่ะลูกโอเลี้ยงแต่หมูหยองไปไหนหาโอเลี้ยงไม่เจอโอเลี้ยงไปไหนเนี่ยโอเลี้ยงเป็นแมวสีดำก็เลยชื่อโอเลี้ยงโอเลี้ยงไปไหนไม่รู้หาโอเลี้ยงไม่เจอโอ้ยกินปะกินปะก็เลยหาเด็กอันนี้ป้าเขาก็เตรียมข้าวให้พี่หัวใจใช่ไหมป้าใช่แล้วค่ะพี่หัวใจใช่ค่ะไปไหนคะหาโอเลี้ยงไม่เจอหาโอเลี้ยงไม่เจออยู่ในตู้หรือเปล่าลองดูสินั่นนี่หมูหยองหมูหยองเป็นแมวขี้กลัวแล้วก็ชอบตีประตูด้วยแล้วก็บางหมูก็ขี้กลัวเหมือนกันแต่หมูหยองไม่รู้ก็เลยจะตีแต่ไม่หายแล้วคำหมูหยองก็เลยตีนี่แอบไปกินขนมเมื่อไหร่โอเลี้ยงโอเลี้ยงโอเลี้ยงอยู่ตรงนู้นตอนไหนอ่ะอยู่ตรงนู้นค่ะในตู้นี่ดูสิมีไหมไม่มีโอเลี้ยงหายมาแล้วโอเลี้ยงอ๋อหนูรู้แล้วว่าโอเลี้ยงอยู่ตรงนี้อ๋อแม่ก็รู้ละมันอยู่ตรงตู้ข้างบนนู้นใช่ไหมโอเลี้ยงเราทำมันตื่นเย็นโอเลี้ยงดมกล้องหรือโอเลี้ยงโอเลี้ยงทักเพื่อนๆหน่อยสิโอเลี้ยงฮึเราไม่ขัดของโอเลี้ยงก็คือเรียกก็เลยมาใช่ไหมเรียกก็มาปะทูเป็นแมวที่เรียกก็มาแล้วก็บอกของเป็นแมวที่เรียกก็ไม่มาเรียกก็ด้วยนี่เราก็แนะนำครบแล้วใช่ไหมลูกทักอะไรบางครั้งคะแล้วโอเลี้ยงไม่ชอบร้องยังไงนี่เงี้ยวนี่ป่ะมีเสียงกันเป็นมีเสียงแอ๊ะแล้วก็มีเสียงนี่ป่ะโอเลี้ยงมีเสียงแอ๊ะกับเงี้ยวเงี้ยวจะแบบสองแบบสองเสียงอันนี้เราแนะนำจบหรือยังคะขาดใครคะขาดเตมี่หรือเปล่าเตมี่เป็นสัตว์ด้วยกันเนี่ยไม่ใช่บอกปลาข้างในทั้งหมดในเรื่องหางนกยูงแต่แต่ว่าเหลือแต่ตั้งชื่อปลาของหนูที่อะไรก็ไม่รู้โอเคเราแนะนำกันเสร็จแล้วยังต้องแนะนำชื่อปลาชื่อปลาเดี๋ยวนะปลามันมีเป็นร้อยตัวเลยมันลูกไหนจะลูกมันอีกเป็นร้อยเป็นข้อเลยนะหนูจะตั้งชื่อร้อยตัวเลยเหรอกระทูบ๊ายบายด้วยกระทูบ๊ายบายเมียวเมียวบ๊าย
พี่บ้านเมียวอย่าลืมกด subscribe กดไลค์กดแชร์และกดกระดิ่งด้วยนะคะ